สวัสดีครับพามาดูชั้น9อาคาร A Rooftop ของ The Move ราม22นะครับยังไม่เคยมาดูเลยแอบไปดูกันเลยก็วันนี้ก็แดดดีนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่28พฤษภาวันนี้มีคอนเสิร์ต Blackpink ด้วยแล้วเราต้องไปแล้วเพราะบลิงมากันเต็มเลยนะครับ Outdoor Gym ครับผมนี่ครับอยู่อาคาร A นะครับแล้วก็มีอาคาร B อาคาร B ก็ต้องเดินมาใช้อาคาร A นะครับดีจังเลยนี่มีพื้นที่ให้ออกกำลังนะครับนี่ตรงนี้นะครับมีที่เกษตรกับที่รามอ่ะจะมี Rooftop Garden นะครับที่บางแคไม่มีที่บางนาก็รู้สึกจะไม่มีนะตรงนี้มันก็รีแลกซ์ผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นความดีของอาคาร A ที่เขาสะดวกนะครับนี่อันนี้ต้นไม้จริงนะนี่ครับเป็นต้นไม้จริงแต่ว่าหญ้านี่เป็นหญ้าเทียมนะครับหญ้าเทียมนะครับแต่ว่าต้นไม้นี่เป็นต้นไม้จริงนะครับผมอาจจะต้องอยู่ใกล้หน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่ไม้นะครับใช้ไม้จากข้างหน้าเอาโอ้นี่วิวข้างบนสวยเดี๋ยวให้ดูนะครับสวยเลยอยู่ติดมอรามเลยครับนี่ติดมอรามเลยครับโรงเรียนสาธิตรามอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นคอนโดอะไรโมดิสรามนะครับนี่ก็เป็นหัวหมากเซ็นเตอร์ตรงนี้สะดวกล่ะสำหรับคนเช่าคนที่มาอยู่แถวรามนี่ก็ค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่อะไรก็ไม่แพงนะครับแล้วก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะคนอยู่แถวรามก็กินอยู่ถูกไม่แพงมากเท่าไหร่มีทางเลือกให้เลือกเยอะนะครับอยู่ติดมอรามทางเดินครับก็ทำได้ดีนะต้องชมแสนสิรินะครับว่าตรงนี้เขาก็ทำได้ดีก็มีนี่นั่งแต่ตอนนี้ร้อนต้องอาศัยมาถ่ายตอนร้อนนะครับเพราะว่าแดดมันดีได้ใช้ DJI Osmo Action 3ถ่ายนะครับนี่ก็เพิ่งไปประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1มานะครับผมเองก็สมัครเป็นกรรมการนิติด้วยนะครับถ้าจะได้รับเลือกก็ได้เข้ามาช่วยกันดูแลนะครับว่ามันก็เป็นของเราทุกคนนะครับนี่เป็นทางเดินนะครับต้นไม้จริงใช้ได้นะครับทางหนีไฟนะครับชั้น9นี้ไม่มีห้องพักอาศัยนะครับห้องพักจะมีแค่8ชั้นแล้วก็ Rooftop Garden ก็จะมีอยู่แค่อาคาร A นะครับดอกไม้สวยอ่ะชอบชอบครับชอบนั่นมอรามครับผมนี่ที่นั่งพักอันนี้หญ้าเทียมนะครับก็ดูแลง่ายดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องของผมทำเองคอนโดซื้อเองแต่ว่าแต่งให้เรียบร้อยอาจจะปล่อยเช่าไม่ได้รีบร้อนเก็บไว้เรื่อยๆนะครับก็ดูไปเขามีประกัน2ปีโครงสร้าง5ปีดอกไม้สวยคือห้องมันเล็กอะครับมันแค่24ตารางเมตรอะไรเงี้ยบางทีเครียดนะก็มาข้างบนนะก็มาผ่อนคลายเห็นนี่ดอกมะลิบ้างครับเนี่ยดอกมะลินะครับเห็นความสวยเห็นอะไรไปเขาก็มีส่วนออกกำลังมีบาร์โผล่ตรงนี้นะครับนิดนึงแหละนะคอนโดแบบเริ่มต้นนะครับคอนโดเริ่มต้นนะต้องเข้าใจนะครับไม่ได้คอนโดหรูนะคอนโดเริ่มต้นไม่มีสระว่ายน้ำนะครับที่นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ที่นั่งเล่นเพราะสระว่ายน้ำนี่ค่าใช้จ่ายเยอะเขาสร้างในราคานี้ไม่ได้แหละนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นเขาติดป้ายออก 1.89 ล้านแล้วตอนแรกเลยที่เปิดโครงการเนี่ยมัน 1.69 อะไรเงี้ยนะครับ
นั้นก็ยังมีห้องเหลืออยู่ก็ลองมาติดต่อเองแล้วกันผมก็เอาแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการ I See Remy นะชื่อมาผมเองนะครับแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อชั้นบน Rooftop ของ The Move Ram นะครับนี่โอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวบลิ้งมาแล้วต้องหนีก่อนสวัสดี